ครับผมตอนนี้สถานที่แห่งนี้นะครับประวัติความเป็นมาผมขอเล่าแบบคร่าวๆโดยสังเขปนะครับเพราะว่าประวัติความเป็นมานั้นค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะครับผมจากผู้คนนับร้อยนะครับก็จะเล่ากันไปต่างๆนานาหลากหลายรูปแบบแต่ผมขอเล่าแบบกลางๆกลมๆแล้วกันนะครับผมเนื่องจากสถานที่แห่งนี้นะครับว่ากันว่าเป็นโรงเรียนร้างนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นทับบริเวณป่าช้าเก่าบริเวณตรงนี้นะครับก็คือเขาว่ากันว่าเป็นเหมือนอาณาป่าช้าเก่านั่นเองนะครับเนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือเขาว่ากันว่านะแต่นี่มันก็คือจริงครับผมเป็นป่าช้าเก่าที่บ้างก็บอกว่ามีการทําพิธีกรรมล้างป่าช้าไปบ้างแล้วในบางส่วนบ้างก็บอกว่ายังไม่ได้ล้างบ้างก็บอกว่าโรงเรียนสร้างทับที่เลยนะครับแล้วก็เลยมีเหตุอะไรหลายๆสิ่งนะครับแน่นอนครับทุกคนคือโรงเรียนเก่าเนี่ยมันก็ต้องมีประวัติความเป็นมานะครับมีผู้เข้ามาแล้วก็มีผู้จากไปแล้วก็มีผู้เสียแล้วก็ผู้ล่วงลับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับกับสถานที่ที่เก่าๆตั้งแต่นานมาแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าโรงเรียนนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณนานแค่ไหนแต่เป็นว่ามันคือโรงเรียนที่เก่ามากนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับผมได้ปิดร้างปิดตัวไปนะครับก็มักจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทำให้วัยรุ่นนะครับผมที่อยู่ในระแวกนี้หรือว่าอำเภอตำบลข้างเคียงไม่ขอเปิดเผยพิกัดสถานที่นะครับผมนะไม่ขอเปิดเผยนะครับว่ากันว่าแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับที่อยู่จังหวัดข้างเคียงนะครับก็มักจะมาทำเหมือนกิจกรรมล่าท้าผีกันนะครับหรือมาพิสูจน์สิ่งลี้ลับกันและแล้วครับผมก็มักจะมีเรื่องแปลกๆตามหลอกตามหลอนตามกลับบางคนเจอหลอกเจอวิญญาณตามกลับบ้านก็มีนะครับผมต้องกลับมาขอขมาก็มีเสียงเหมือนงูเลื้อยครับทุกคนได้ยินป่ะเมื่อกี้ในไลฟ์น่าจะไม่ได้ยินนะครับต่อครับผมครับแต่น้องๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ยืนคุยกับผมอยู่ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยที่บริเวณตรงหน้าซอยนะครับผมน้องๆกลุ่มนั้นเล่าให้ผมฟังว่าเขารู้จักผมนะครับบอกวิพีก๊อตพี่ก๊อตมาที่นี่ดีใจมากเลยคิดแล้วว่าสักวันหนึ่งพี่ก๊อตต้องมานะครับตรงนี้ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าต้องขอขอบพระคุณสถานที่จากน้องกำไรด้วยไม่งั้นผมเองก็คงไม่ได้มาครับผมนะเพราะว่าผมไม่รู้จักนะครับน้องๆกลุ่มเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเล่าให้กับผมฟังว่าเขาอะเคยมาทำการลองของกันช่วงประมาณดึกๆครับผมก็บอกว่าดึกกี่โมงเขาบอกว่าไม่แน่ใจครับพี่แต่ช่วงดึกๆประมาณอย่างเงี้ยเวลาประมาณเหมือนที่ผมไลฟ์นั่นแหละแต่เขาเจอผีหลอกครับผมก็เลยถามว่าเจอหลอกยังไงเจอแบบเหมือนเสียงแบบคนวิ่งเต็มไปหมดเลยที่ด้านบนบางทีก็เหมือนแบบเสียงวิ่งตรงป่าที่ว่าก็คือตรงที่ผมนั่งนะผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่น้องเขาได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของพวกงูหรือพวกสัตว์หรืออะไรหรือเปล่าแต่น้องๆเขาบอกว่าตรงบนตึกเฮี้ยนมากพี่โดยเฉพาะห้องหนึ่งครับมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งผมถามว่าห้องไหนน้องเขาบอกว่าเขาเรียกไม่ถูกเหมือนกันมันจะอยู่ช่วงประมาณริมแต่ไม่ใช่ริมสุดนะครับอยู่ริมๆค่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีลงไม่มีเลขอะไรเหลือนะครับน้องเขาก็จำไม่ได้ผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยไม่แน่อาจจะเป็นงูนะครับผมนะช่างมันครับก็แค่งูครับเขาก็เลยบอกว่าน้องๆเนี่ยเคยโดนผีเหมือนแบบปึ้งๆปังๆใส่นะครับผมแล้วก็โดนหลอกแล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มน้องๆกลุ่มนั้นเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณ20ต้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนี่แหละในจังหวะที่กำลังที่จะหนีออกจากโรงเรียนร้างแห่งนี้แล้วเขาเหมือนมองขึ้นมาครับมองด้วยหางตาปรากฏว่าเขาเจอเหมือนกับเงาของคนครับนั่งอยู่ประมาณ 3-4 ร่างแต่ไม่ใช่คนนะครับผมถามว่าคนหรือเปล่าน้องดูดีหรือเปล่าเขาบอกว่าคือยังไงไม่ใช่คนแน่พี่แล้วนั่งอยู่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนนั่งอยู่ตรงขอบหน้าต่างครับในแต่ละบานน่ะในแต่ละบานนั่งอยู่ประมาณ 3-4 คนนั่งท่าคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณท่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยชันเข่าเท้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนั่งแบบไอ้นั้นมากครับแล้วก็มีเสียงด้วยมีเสียงเหมือนโห่ร้องขับไล่นะครับก็เลยสะพรึงกันมากเลยทั้งกลุ่มนะครับเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังเขาก็เลยบอกผมว่าพี่ก๊อตถ้าพี่ก๊อตจะเข้ามาในตรงเนี้ยพี่ก๊อตไหวไหมแล้วก็ถ้ายังไงพี่ก๊อตดูแลตัวเองด้วยนะอะไรเงี้ยมีอะไรก็เรียกพวกผมได้อะไรอย่างงี้ก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับดีๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะครับผมขอบคุณครับอ่ะไปครับทุกท่านมาข้างหลังฝั่งซ้ายพี่ประกิตบอกข้างหลังฝั่งซ้ายซ้ายผมใช่ไหมพี่ซ้ายผมหรือว่าซ้ายกล้องครับถ้าอันนี้คือซ้ายอันนี้คือซ้ายผมนะครับผมพี่เห็นอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่เฮ้ยอันนี้เป็นป่าช้าเก่านะพี่เดี๋ยวผมพาไปดูป่าช้าเก่าก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะดูเรียนกันครับนะผู้พี่ดีนะพี่เด้อบ้องหลามานี่งามมันนะพี่นะผ
ู้ผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายเอ๋ยได้โปรดนะได้โปรดวันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มอยากทำอะไรผมทำได้เต็มที่เลยนะวันนี้เต็มที่เลยถือว่ากาแฟไม่ถึงแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันนะครับปะลุยครับทุกคนอึ๊บอ้อยมีคนเห็นเยอะมากเลยเหรอครับมีคนเห็นเยอะมากลุยซ้ายผมถูกไหมถูกอันฝั่งนี้ใช่ไหมพี่ฝั่งนี้นะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับผมนะครับขับรถมากี่ชั่วโมงประมาณหนึ่งครับพี่นะครับผมบางคนก็บอกว่าตรงบริเวณนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสมรภูมิลบเก่าด้วยนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยนะครับผมนะ นะครับผมใช่ตรงนี้ไหมครับผมใช่ป่ะซ้ายนี้ใช่ไหมครับโอเคครับไปครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดมีผงมีผีนั่งขอบหน้าต่างเดี๋ยวผมเตะล่วงหน้าต่างเลยนะไม่รู้จะเตะไหวหรือเปล่านะเดินยังไม่คล่องเลยนะครับขอบคุณพี่ลิซ่าส่งดาวให้อีก100ดวงนะครับผมซ้ายผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับทุกท่านอึ๊บไฟที่ท่านเห็นน่าจะเป็นชุมชนนะเป็นไฟชุมชนที่ใกล้ตาไกลตีนนะครับผมเนี่ยครับแป๊บนึงพี่ข้างบนมันเป็นเนินนะตรงนี้เป็นเนินครับตรงนี้เป็นวัดนะครับผมก็อาจจะไม่สามารถที่จะเสียงดังได้นะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนินอย่างเงี้ยเลยครับใหญ่มากครับทุกท่านเดี๋ยวไปดูซ้ายก่อนครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์จากพี่ๆนะครับผมขออนุญาตไม่ถ่ายให้เห็นตัวอารามนะครับผมหรือตัววัดนะครับเหมือนเตรียมตัวจะมีงานด้วยนะครับผมอุ้ยเซ่เซ่เซ่โอ้ยังไม่ทันไรเลยทุกคนเซ่แล้วครับอึ๊บอื้อหือเอ็ดดิ้งนะแป๊บนึงครับไอ้ดิบมาครับเดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสไล่กลับบ้านเลยนะผมว่าไอ้ดิบน่าจะเห็นแสงไฟจากกล้องผมแน่เลยครับผมเนี่ยครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนมันจะรกๆนิดนึงนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนอุ้ยเชื่อลื่นครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับอะไรอ่ะต้นไม้รกๆทอดยาวนะครับผมเป็นอย่างนี้ครับนี่จะเป็นพวกหญ้าแห้งนะครับทุกท่านครับอันนี้ครับอึ๊บชันนิดนึงนะเป็นเนินเลยครับผมนะอึ๊บคุณป้าเตือนผมด้วยนะบอกว่าถ้ายังไงให้เหมือนแบบระวังงูด้วยนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้สิจะประมาณนี้นะครับผมนะนะครับกุ๊บกับกุ๊บกับเลยครับทุกคนไฟชุมชนนะครับผมไฟถนนหนทางนะครับใกล้ตาไกลตีนครับแต่จริงอยากได้ป่าที่มันยิ่งกว่านี้นะแต่บังเอิญเขาตัดไปแล้วครับก็เลยได้แค่นี้นะครับผมนะได้แค่นี้ก็พอแค่เพียงมีเธอนะครับอันนี้คือหน้าโรงเรียนครับทุกคนนะครับอันนี้น่าจะร้างมานานมากนะครับตรงนี้หน้าโรงเรียนเมื่อก่อนเขาว่ากันว่าเป็นลานเลยนะครับผมเป็นลานที่ทำกิจกรรมเคารพเสาธงกันนะครับตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นสูงขนาดนี้แสดงว่าน่าจะร้างไม่ต่ำกว่าน่าจะเกือบ20ปีได้เลยครับผมนะเห็นเขาบอกว่ามีศาลหลังโรงเรียนด้วยนะครับใครอยากไปดูศาลหลังโรงเรียนหรือเปล่าครับ
โอ้โหดีไม่ดีล้างเกิน20ปีครับทุกท่านโอ้ยุงเยอะมากนะอาสโตมาซากับมายาเป็นห่วงครับพี่เนื่องจากพี่ไม่โดนอเมริกาโน่เขาเป็นห่วงรองพี่หน้ามืดนะพี่โอ้ใกล้ครับอันนี้ใกล้หน้ามืดแล้วครับก้มๆเงยๆมีผลนะครับผมอันนี้ก็คือโรงเรียนครับทุกท่านเท่าที่เห็นเหมือน2ชั้นหรือเปล่าครับโอ้ล้างนานมากถ่ายหนังผีได้เลยครับทุกคนนะไปไงวะเนี่ยอินฟราเรดกันใหม่ไหมเอาไหมครับใครจะให้ผมอินฟราเรดใหม่บ้างครับผมจอมปลวกแล้วผีที่เขาว่าเป็นผีอันธพาลนะที่ขับไล่ผู้คนที่นั่งขอบหน้าต่างวันนี้มาเลยนะจะนั่งตรงไหนก็ได้ข้าพเจ้าไม่ว่านะอยากนั่งตรงไหนเลือกเลยไม่ต้องห่วงช็อปคลิกเอาอยู่ครับทุกคนนะอินฟราเรดสักหน่อยดีกว่าครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาธูปปักไว้ตรงยอดจอมปลวกก่อนนะครับทุกคนนะฝากก่อนนะจอมปลวกอย่าเพิ่งกินธูปกูละแป๊บนึงนะครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาครับหูยุงแม่งอย่างเยอะนะแค่กันเนี่ยแหละเฮียนเลยมึงเอ้ยนะกินอะไรวะเค็มๆใช่พี่เฮาหรือไม่ถ้าใช่จงแผ่แม่แบ้ด้วยเถิดนะกินเค็มๆเริ่มฉุยๆครับมาอินฟราเรดไอ้เหี้ยตัวพวกนั้นหายไปหมดเลยครับนะหืมหืมเดี๋ยวเซ็นเซอร์ผมทำไมไปง่วนอยู่ตรงนั้นวะหืมแป๊บนึงครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับเซนเซอร์ผมมีอะไรขยับหรือเปล่าตรงนั้นก็มีนี่ว่าแปลกๆวะเฮ้ยแปลกๆครับออโต้เซนเซอร์นะครับที่ทุกคนเห็นนะครับผมที่เป็นวงสีแดงๆนั้นนะครับส่วนมากมันจะโฟกัสพวกวัตถุที่เคลื่อนไหวนะครับผมนะครับถ้าไม่เคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งๆมันจะไม่โฟกัสนะครับผมอะไรวะสวัสดีครับใช่ไหมถ้าใช่เดี๋ยวไล่ไปซื้อกาแฟเลยนะไม่จบครับทุกคนเอาแล้วเว้ยเฮ้ยนะโอ้โหยังตามไม่เลิกครับจริงจังมากกับห้องนั้นโอ้โหเหี้ยโอ้ทุกคนครับอุ้ยพายุยุงครับผมอุ้ยยุงแม่งโคตรเยอะแบบนึงเดี๋ยวขออนุญาตครับจอมปลวกขอโทษนะครับผมขออนุญาตเอาธูปออกก่อนนะครับจอมปลวกนะครับผมนะอุ้ยเฮ้ยงานเข้าเลยครับทุกคนอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับผมบังเอิญจะก้าวขาไปข้างหน้าครับทุกท่านตายห่าแล้วกูปวดท้องแน่เลยว่ะทุกคนครับตอนนี้สักขีพยานของผมร่วม 4,000 คนนะครับผมนะไม่ได้ตั้งใจนะครับนะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขออีกทีนึงผมยังสงสัยกับไอ้ตรงนั้นอยู่ครับแป๊บนึงนะทุกท่านนะเอายังไม่จบครับทุกคนเชื่อเหมือนคนยืนนะถ้าจะให้มันมาท่องๆให้เห็นมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่อันนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้โอเคเราสัปปะหลาดทั้งหลายเอ๋ยรอข้าพเจ้าสักครู่นะกาแฟไม่มีตายหาแล้วครับทุกคนแป๊บนึงนะครับ
รกมากครับผมรกมากเลยเดี๋ยววันนี้ใครจะเอาเขียวบ้างไหมครับผมเอามานะต้นนึงโอ้โหต้นนี้แม่งอย่างได้เลยป่ะต้นนี้อย่างได้เลยครับผมลืมบอกไปทุกท่านเห็นเขาว่ากันว่ามีเหมือนการเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิญญาณนะครับหรือผีนั่นเองนะครับที่บริเวณตรงศาลหลังโรงเรียนด้วยครับใครอยากจะดูศาลหลังโรงเรียนบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนะเวลาคนที่เขาผ่านไปผ่านมาบางทีเขาเห็นแบบเหมือนเงาเหมือนอะไรแวบๆครับใครอยากจะดูบ้างครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะพอได้นั่งแล้วแม่งเหมือนจะดีขึ้นว่ะเหมือนนะเหมือนจะดีขึ้นครับอะไรวะเนี่ยรกมากเลยครับทุกคนเหมือนมันต้นไม้ใบหญ้ามันปกปิดทางเดินเข้าบันไดไปหมดแล้วนะครับผมนะผมขออีกทีได้ป่ะตรงนั้นขออีกทีได้ป่ะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงอึ๊บนะเดี๋ยวถ้าแม่งมีนะมึงเอ้ยขอเขียวเยอะเลยครับพี่ขอเขียวเยอะเลยจัดไปนะครับหรืออะไรบางอย่างเขารอเราอยู่ตรงทางขึ้นบันไดแล้วครับทุกคนนะครับเหมือนมีการขยับจุดมาร์กนะครับผมตอนแรกอยู่ตรงประตูนะครับตอนนี้เหมือนไปอยู่ง่วนๆอยู่แถวอะไรวะแถวทางขึ้นบันไดครับนะเอาลงมาพี่ชาย 3-4 คนนั้นป่ะใช่ป่ะที่ว่านั่งตรงขอบหน้าต่างน่ะลงมาให้หมดเลยมาเสียงผมดังไปว่ะแป๊บนึงครับเกรงใจหลวงพ่อเดี๋ยวเจ้าอาวาสมาไล่นะครับผมนะเกรงใจครับดูดิหมาในวัดเป๊ะกันใหญ่แล้วนะเดี๋ยวขอย่องๆหน่อยแล้วกันนะแป๊บนึงครับเฮียตัวนี้ก็เค็มนะเนี่ยครับลกชิบหายเลยครับทุกท่านนะอุ้ยหูยลกมากโอ้โหภาพได้ว่ะภาพสวยมากเลยครับทุกคนนะมุมนี้อย่างสวยเลยอ่ะไปต่อครับเหมือนเจอกับอะไรบางอย่างครับกระเบื้องครับผมฝ้านั่นเองโอ้โหฝ้าร่วงเลยครับฟ้าร่วงเลยครับทุกท่านเดี๋ยวแวแวอีสาแวแวนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอลองยานเล็กสักนิดนึงนะทุกคนแป๊บนึงครับโอ้ยบรรยากาศได้ว่ะโอ้นี่ถ้าเขียวนี่หลอนชิบหายเลยนะเนี่ยทุกท่านนะผมว่านี่ถ้าเขียวนี่หลอนมากเลยครับโอ้ทำไมวันนี้ยุงเยอะจังเลยวะเนี่ยนะครับ
ทุกคนครับเหมือนผมเจอกับอะไรบางอย่างครับคล้ายๆกับเป็นเศษจีวรเก่าครับผมเก่ามากนะครับตรงนี้น่าจะถูกน้ำท่วมนะครับผมเป็นรอยแบบน้ำท่วมเลยครับมีอะไรด้านในนี้บ้างหนอเหี้ยนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่หูหุ้ยผมเจอจีวรทุกคนอันนั้นอะไรวะเหมือนตัวอะไรบางอย่างหรือไม่ใช่ไปดูใกล้ๆครับทุกท่านโอ้ยเหี้ยถุงนึกว่าตัวอะไรทำตกอกตกใจหมดเลยตกใจถุงครับทุกคนนะไปต่อครับตรงนี้เหมือนจะเป็นโถงนะครับผมหรืออารมณ์ประมาณคล้ายๆกับโรงอาหารด้วยนะครับเหมือนมีข้อความครับโอ้คำนี้ที่ผมชอบพูดครับทุกท่านอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะครับโอ้คำนี้โดนมากเลยขอแคปให้หน่อยนะครับผมแชะขอบคุณครับอันนี้อะไรโหเยี่ยมเลยครับปรัชญาเยอะมากนะครับผมยังไงวะวิเจอจีวรอีกแล้วครับผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นผมไม่แตะนะครับทำไมเยอะจังเลยจีวรมันอยู่อะไรตรงนี้นะครับนี่อะไรนะดอกบัวครับผมดอกบัวอะไรอีกอะไรอีกนี่อะไรเหมือนลังอะไรบางอย่างครับทุกคนชอบคิกเรียบร้อยครับอ๋อลังนกครับผมตายหาแล้วกูบาปเลยคันนี้นะบาปเลยครับไม่เป็นไรนะครับผมต่ออุ้ยเจออีกแล้วครับบรรยากาศแม่งได้วะผมจะไม่เดินข้ามนะครับผมจะเดินอ้อมๆนะครับทุกคนนะครับมาถึงเรื่องผีอย่างเยอะเลยครับนะสุลูกุยหันตูถือธูปไปด้วยเมื่อยชิบหายเลยสุลูกุยหันตูอยู่ไหนสุลูกุยยังไม่เจอหน้าต่างเลยอ๋อยังหน้าต่างอยู่ข้างบนครับทุกคนนะสุลกุยปลาทูอย่านะมึงอย่านะอย่านะผู้ผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่ชอบเอามาหลอกตอนดึกๆดื่นๆได้โปรดหืออะไรวะเนี่ยกูหน่อยโหสไตล์เลยครับเข้าเหลี่ยมเลยครับทุกคนเสาในเลยอ่ะหืมฮัลโหลไอ้เหี้ยเราไปขึ้นข้างบนกันดีกว่าครับทุกท่านหึเฮ้ยสวัสดีครับหืมเฮ้ยได้ยินเสียงไหมครับอินฟราเรดดีกว่าแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวขออินฟราเรดกันครับทุกคนขออนุญาตวางทูบก่อนนะขึ้นลงทางเดียวครับนะตัวนี้ขึ้นลงทางเดียวเลยครับผมเหมือนผมได้ยินเสียงคนด้วยว่ะแต่ว่าไกลๆนะไม่เกี่ยวกับเราครับ
เหมือนมีคาราโอเกะหรือปาร์ตี้อะไรกันบางสิ่งนะครับผมไม่มีดีครับทุกท่านแป๊บนึงครับเหมือนขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนิดนึงนะครับผมแป๊บนึงครับหัวเสาพี่โคล่าบอกหัวเสาบันไดหัวเสาคืออะไรพี่เอ้าค้างเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะแป๊บนึงครับค้างแงกเลยครับผมตายห่าแล้วพี่ก๊อฟครับมีพี่น้องหลายคนครับที่มาบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันอันนี้ใช่เสียงพวกที่เขาพี่เขาที่เขากำลังหาเสียงไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ไม่สามารถเข้า Facebook ได้ครับทุกคนยัง1,200อยู่เลยดูดินะครับอีเหี้ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับค้างแงกเลยครับผมช่างแม่งนะครับนะตอนนี้ผมไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมโฟกัสที่ข้างบนก่อนนะครับไอสัตว์พระจันทร์โอ้โหไม่นะเฮ้ยอย่ากันยุ่งหายแป๊บนึงครับอ๋ออยู่นี่ไม่ได้เลยนะนี่เราต้องมีสื่อนิดนึงนะข้าแต่วิญญาณผีอันธพาลทั้งหลายข้าแต่วิญญาณผีอันธพาลทั้งหลายข้าแต่วิญญาณผีอันธพาลทั้งหลายได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาโอ้โหทุกคนครับทุกๆคนครับถ้าตกลงไปแล้วรู้เรื่องเลยนะครับผมอันตรายมากตรงนี้นะครับแป๊บนึงนี่ห้องอะไรอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่2อ๋ออนุบาล1กับ2เรียนรวมกันนะครับผมโอ้เก่าจริงอะไรจริงครับผีอันธพาลข้าพเจ้ามาแล้วได้โปรดจะสิงสู่หรือจะสมสู่ก็ได้มาเลยทุกคนครับเอาห้องสมุดเฉยเลยหรือว่าเป็นห้องรวมห้องสมุดเฉยเลยครับอุ้ยผมเจอกับฟอสซิลสไปเรนอซอรัสด้วยครับทุกคนเอาเรื่องแล้วนะครับกับที่กระโดดเชือกหรือเปล่าครับที่จับนะครับโอ้นี่ฟอสซิลลูกทีเล็กครับทุกท่านเจอกับฟอสซิลลูกทีเล็กครับผมหาดูยากนะครับต้องติดต่อนักบรรพชีวินวิทยาแล้วนะครับอย่างนี้ชัดเจนเลยครับผมครับเฮียอะไรวะเสียงอะไรวะหูกระดานไม่มีแล้วครับทุกคนกระดานไปหมดแล้วครับผมมาตรงหน้าต่างไปหมดแล้วครับอ
โอ้ยประตูโคตรได้เลยว่ะอุ้ยโอ้ประตูอย่างได้เลยครับทุกท่านเขียวดีกว่าใครเอาเขียวบ้างครับหืมใครเอาเขียวบ้างครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอนั่งทำคอมเมนต์แป๊บนึงครับเหตุไฉนเลยเล่านะครับผมทำไมผมเข้า Facebook ไม่ได้นะแม่งเอ้ยเหี้ยนกว่าผีกับไอ้มาร์คนี่แหละครับเอ้าคันนี้ล้วนหนักเลยเหมือนมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเลยว่ะเหมือนมีการร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเลยครับทุกคนหึใครเขามาร้องเพลงตอนนี้วะไอ้เหี้ยไปแล้วโทรศัพท์แป๊บนึงครับผมออกเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับทุกท่านไอ้เหี้ยแล้วเป็นอะไรในโทรศัพท์หือแป๊บนึงนะครับเข้ามาขี่คอผมเลยนะครับนะแม่งหายตัวเป็นเดอะแฟตเลยแน่จริงขี่คอผมได้เลยจะกี่ตัวกี่ตนก็ได้นะแป๊บนึงนะครับทุกคนไอ้เหี้ยเข้า Facebook ไม่ได้ครับคืออะไรไอ้มาร์คหายแล้วครับทุกคนดูของตัวเองไม่ได้ครับโอ้ยแล้วผมไลฟ์สดลุยเดี่ยวแล้วผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าเสน่ห์ของเราก็คือการอ่านคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมโอ้ยเฮ้ยช่างมันครับทุกคนวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆได้เลยนะครับผมโอเคไหมครับเหมือน Facebook มีปัญหาด้วยนะครับผมนะครับเหมือนดีดคนผมออกด้วยนะครับผมคืออะไรโอ้พากูขึ้นเลยคันนี้ขึ้นผีแล้วไปลงกับผีแม่งเลยครับทุกท่านนะเอ้ยแม่งหือหงุดหงิดแล้วว่ะนะตอนแรกอารมณ์ดีอยู่นะตอนนี้แม่งเริ่มหงุดหงิดเลยครับสัตว์สัตว์มาร์คไอ้มาร์คเบิร์กนะเป็นเหี้ยอะไรนักหนาแค่ไม่จ่ายตังค์ให้มึงใช่พี่พูดไปแล้วนะคล้ายกับเหมือนเพจผมมีปัญหาอะไรบางอย่างครับทุกคนลักษณะเหมือนน่าจะเหมือนมีการแฮกแอคเคาท์แฮกแอคเคาท์ของผมครับผมเข้าดูแอคเคาท์ของตัวเองไม่ได้ครับทุกท่านแป๊บนึงครับผมเหมือนเสียงอะไรบางอย่างข้างหลังผมครับต้องบอกพี่สีแล้วนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะเข้าดูได้นะครับโดนแฮกเฟซครับทุกคนกูว่าแล้วทำไมมันแปลกๆเสียงเหมือนอะไรหล่นครับทุกท่านคล้ายกับเศษแก้วหรือเศษกระจกครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเอาไฟฉายช่วยนิดนึงเหมือนเป็นเศษแก้วหรือเศษกระจกครับเดี๋ยวอนุมานก่อนโอ้เข้าใจแล้วครับทุกท่านไอ้เหี้ยเต็มพื้นเลยครับผมเศษแตกๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดลมพัดแรงนิดนึงนะครับผมอาจจะทำให้เกิด
เศษๆที่มันค้างๆคาๆอาจจะตกหล่นลงมาได้นะครับใครแป๊บนึงครับทุกคนนะเดี๋ยวเอาไฟก่อนเฮ้ยเหี้ยเนี่ยครับพร้อมตกทุกเมื่อนะครับผมขอให้เป็นลมนะ ขอให้เป็นลม ขอให้เป็นลมป.1ป.1ว่าใหญ่อ่ะเจอป.2เข้าไปป.2ก็ใหญ่กว่ามาป.2ป.2ว่าใหญ่เอาเจอป.3เข้าไปป.3ก็ใหญ่กว่ามาสิป.3ป.3ว่าใหญ่อ่ะเจอป.4เข้าไปป.4ก็ใหญ่กว่าป.4ว่าใหญ่เอาเจอป.5เข้าไปป.5ก็ใหญ่กว่าเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงครับทุกคนครับแบ๊หืมเดี๋ยวก็ปิดประตูขังตัวเองเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ปิดประตูขังตัวเองเลยนะครับทุกคนแป๊บนึงอันนี้ปออะไรนะปอ5ป่ะเนี่ยปอ5ปอ5ว่าใหญ่เอาเจอปอ6เข้าไปปอ6ก็ใหญ่กว่าหืมไม่ใช่ผมนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดใครวะอะไรวะป .6 แล้วไปยังไงต่อครับทุกคนไปไม่เป็นเลยคันนี้ขอคอมเมนต์หน่อยครับนะป .6 แล้วไปไหนต่อครับผมนะไอ้เหี้ยเซ็งมากเลยเข้าเฟซไม่ได้แล้วคันนี้นะเฟซบุ๊กเข้าไม่ได้ครับทุกคนชิบหายแล้วครับนะเซ็งมากเลยครับผมนะเหมือนได้ยินเสียงเพลงเหมือนสามัคคีชุมนุมครับทุกท่านครับผมช่วยไหมครับไม่ไหวบอกนะครับผมไม่ไหวบอกนะครับกูเลยเสียวตรงนี้จริงๆเลยทุกคนครับผมแม่งโคตรเสียวตกตรงนี้เลยครับผมนะปิดไฟแม่งเลยดีกว่าเอาไหมปิดไฟเลยไหมครับทุกคนหืมหืมหืมเสียงอะไรวะเฮ้ยเหี้ยอะไรสัตว์สะดุ้งเลยอะไรขอเฉยๆใจเย็นๆพี่เก็บค่าไฟครับพี่เดือนนี้อาจจะขึ้นหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับนะบ้านผมยังขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยครับจาก 4,000 กระโดดเป็น 7,800 ครับงงมากเลยใครแอบมาติดแอร์ให้กูเพิ่มวะพี่ชายไม่ต้องมึนเปิดตัวเลยนะเก็บค่าไฟเฮ้ยเหี้ยหืมหืมเฮ้ยไอ้เล็กแล้วทุกคนครับ
อีหยังโกงานมาแล้วพี่งานมาแล้วอะไรวะพี่ชายผมยังไม่ได้เก็บห้องพี่เลยนะผมเก็บห้องนี้ไม่ต้องร้อนตัวนะพี่ชายยังไงก็ถึงคิวพี่ขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงขึ้นแน่แม่จ๋าห้องอะไรวะปออะไรวะแป๊บนึงครับทุกคนอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วป .6 ป .6 ครับทุกคนป .6 ป .6 ว่าใหญ่เอาเจอป .7 เข้าไปป .7 ก็ใหญ่กว่าเดี๋ยวครับประตูออกมาได้ยังไงวะไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับผมอึ๊บโอ้ละเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนได้ปะอึ๊บโอ้ยเออโหเหี้ยแน่นๆตึบเลยแป๊บนึงครับทุกคนอึ๊บอ่ะแป๊บนึงนะครับผมพี่ชายมืดแล้วตอนนี้ครับพี่ชายขันนักใช่ไหมมาเก็บค่าไฟครับอาจจะเป็นลมนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูนะมองโลกในแง่ดีนะครับทุกคนนะครับผมมันไม่สมประกอบนะครับผมนะเฮ้ยอะไรอึดวะเดี๋ยวไอ้อึดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกูสงสัยประตูนะ นะครับบางทีอาจจะเป็นลมดันออกมานะครับผมใครที่คิดว่าเป็นลมนะครับที่ดันออกมานะครับผมพิมพ์ลมนะครับใครที่คิดว่าเป็นผีพิมพ์ผีใครที่คิดว่าเป็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์นะครับพิมพ์ซูลูกุยนะครับผมใครที่คิดว่าป .7 ใหญ่กับป .6 พิมพ์มาเลยครับอ่ะมาเอาแม่งทุกอย่างเลยครับตอนนี้นะครับผมไปต่อครับอันนี้ห้องเดียวกันนี่ว่าห้องเดียวกันครับทุกคนเชื่อหรือห้องนี้ที่เขาบอกว่าแรงวะเดี๋ยวปิดประตูก่อนครับนะปิดประตูขังตัวเองแป๊บนึงครับทุกคนนะหือสัตว์ไม่พอปิดประตูไม่มีลมสักแอะเลยอันนี้ปิดอยู่แล้วประมาณนี้ครับโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับผมเรามาดูแผนที่โลกกันดีกว่าครับโปรเจกต์เอครั้งที่12เราจะไปไหนดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนนะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมนี่นะครับสำโรงนะครับตอนนี้เราอยู่สำโรงนะครับ X12 ตอนแรกว่าจะไปอินเดียอินเดียอยู่ไหนวะอินเดียอยู่นี่นะครับผมนะแต่คันนี้อินเดียมีโควิดตัวใหม่นะครับผมก็เลยไปไม่ได้นะครับอาจจะไปแถวเกาหลีนะครับเกาหลีแทนนะครับผมเอาตรงๆนะผมมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยตาผมแม่งไม่ดีไปหมดแล้วครับหรือว่าจะไปอเมริกาดีครับทุกท่านนะไปอิลลินอยดีไหมครับหรือว่าเมสซาชูเซตส์ดีอ่ะเห็นแล้วอยากไปเลยว่ะครับจอมปลวกขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยทุกคนอันนี้จอมปลวกหรืออะไรอ่ะใช่ป่ะน่าจะเป็นขี้นกนะครับผมอยากย้ายแน่นเลยเฮ้ยเหมือนมีรอยเจิมครับทุกท่านอะไรวะห้องเรียนทำไมต้องเจิมด้วย
หือหรือกลัวเด็กนักเรียนเรียนไม่เก่งแม่งได้ฟิลว่ะทุกคนผมว่าในห้องนี้แม่งได้ว่ะนะนะครับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมขอทำเฟซบุ๊กอีกทีนึงไอ้เครียดเครียดมากเลยครับโหเครียดกาแฟไม่พอนะครับผมนะเสือกมาเครียดกับเฟซบุ๊กอีกครับทุกท่านนะครับอะไรตายหานะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราไม่สามารถที่จะนะดูไลฟ์สดพูดผิดครับไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ได้เลยครับทุกคนนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีสิงกูเลยนะวิธีที่ดีที่สุดอะไรอีกวะวิธีที่ดีที่สุดนะครับนะวิธีที่ดีที่สุดของการที่เราจะไปตามหาปลาหมึกกลางทะเลนั่นก็คือล่อให้มันออกมาเช่นกับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับนะสัตว์เพลงหมัด1นิ้วเพลงหมัด1นิ้วของบูสลีไปมีห้องนึงครับเดี๋ยวผมก็เก็บภาพรวมกันนะก่อนที่ผมจะหลั่นลากับมันนะครับผมหืออะไรเอียดวะอาจารย์ผมช่วยไหมครับอาจารย์จะย้ายโต๊ะย้ายตู้บอกผมนะครับผมแรงผมดีไม่มีตกนะครับเอ้าไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับทุกคนทำไมเปิดไม่ได้แล้ววะหืออ้าวเฮ้ยเหมือนมีคนตอกตะปูไว้ครับทุกท่านหือห้องนี้แปลกๆว่ะเฮ้ยห้องของป.7ครับทุกท่านเพราะเมื่อกี้อันนั้นป.6ผมจำได้ถ้านั้นป.6อันนี้ต้องป.7ครับป้ายหายแล้วป.7เปิดไม่ออกครับหืออ้าวเหี้ยแล้วครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นวะหือเสียงอะไรอินฟราเรดแม่งเลยแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับผมหืมสวัสดีครับได้ยินเหมือนกันแป๊บนึงครับทุกคนไอ้เหี้ยผมไล่ทีละบานเลยดีกว่าครับเอาใหม่อีฮือเหมือนเสียงอีฮือครับทุกท่านใช่ไหมมาให้กลัวยากันยุงจี้หูซะดีๆนะเสียงดังมากไม่ได้ครับเก่งใจท่านเจ้าอาวาสนะครับผมนะหืออะไรวะอีฮือตอนนี้อีฮืออยู่นะเดี๋ยวถ้ากูขึ้นอีกนี่จะเปลี่ยนเป็นอีเหี้ยแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะอีฮือมึงมาฮือใหม่ดินะมาทูบจี้หน้าแม่งเลยเดี๋ยวก่อนไหนอีฮือมามานี่มาใกล้ๆกูนี่มานะโอ้ใส่กระจกพร้อมหล่นจริงๆครับผมเข้าใจแล้วครับทุกท่าน
ลมแรงๆหน่อยตกแตกตกแตกตกแตกตลอดนะครับผมครับครับครับผมครับพอดีในคอมเมนต์พี่น้องวันนี้มาเยอะหลายคนครับบอกว่าในทะเลเห็นเหมือนประตูเห็นเหมือนนักดีครับเห็นอะไรนะเห็นมาโผล่ช่องประตูอะไรไคจูอะไรสบู่อะไรสบู่ครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรโผล่สบู่แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงครับสัตว์เอ้ยจี้หูแม่งเลยนะอีฮือโผล่พี่ในคอมเมนต์เขาบอกมาเนี่ยครับโผล่อะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนมึงมานี่มานะโอ้ไอ้ดิ๊กแน่นเลยครับทุกคนโผล่อะจิ้มหน้าแม่งเลยนะไอ้เล็กแร่ฮะมาดินะมึงออกมานะมึงอย่ามาโผล่นะมึงไม่ออกใช่ไหมเฮียกูล้วงเลยสัตว์อืมอืมมาอีฮืออย่าให้กูขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอีเฮียแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมแม่งคาใจกับไอ้ห้องสุดท้ายมากครับทุกคนนะแป๊บนึงนะครับหน่อยสัตว์ที่อย่างนี้เราไม่ล้มไม่หล่นด้วยยังไงวะที่อย่างนี้ไม่ล้มไม่หล่นครับอะไรห้องนี้ทำไมเนี่ยขอไปดูห้องสุดท้ายก่อนครับทุกคนห้องสุดท้ายอันนี้ตอกตะปูได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้วะอันนี้แหละล็อกแป๊บนึงนะครับทุกท่านเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยอีฮือไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหมือนคนยืนเลยว่ะนะแป๊บนึงครับเหี้ยเฮ้ยล็อกอะไรอีกวะโอ้โหงงอีกแล้วครับทุกคนเคลียร์แม่งล็อกตรงนี้นะตายแล้วความโง่อย่าเล่าให้ใครฟังนะครับผมนะซุนเฉือกล่าวไว้นะครับนะแม่งล็อกตรงนี้ครับเปิดได้แล้วคราวนี้อีฮึมึงมาน้อมรับความผิดเสียนี่กะไรมาแล้วมา3 2 1แห่มากูถีบหน้าหงายเลยนะเอาแดมึงโดนช็อปคิกแน่นะหน้ามึง2เมตรกูก็ถีบได้สบายมาอีฮือป๊าบเรียบร้อยครับมาล็อกอะไรล็อกอะไรจะล็อกอะไรฮะโอ้ยห้องนี้แม่งปิดไฟได้เลยครับทุกคนทำไมต้องล็อกมีอะไรแป๊บนึงนะมีอะไรนะครับผมโหปิดไฟได้เลยครับห้องเนี้ยนะเดี๋ยวอะไรอ่ะพวกเหี้ยพวกอะไรวะพวกจังไรอะไรวะพ่อมึงตาโอ้ยสัตว์เอ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านอันนี้น่าจะเป็นอะไรยังไงหูปาทาลูกพัดครับมาตะปูหลุดเลยมาหึแป๊บนึงครับทุกคนเปิดได้แล้วนะครับผมมาใครมาเขียนน่าจะเป็นศิษย์เก่าเด็กป.7ครับทุกท่านนะเท่าที่ดูนะครับตรงนี้สามารถอนุมานได้เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นศิษย์เก่าเด็กป.7ครับผมหรือไม่ก็ป.8นะครับผมนะป.8ป.8ว่าใหญ่เอาเจอป.9เข้าไปป.9ก็ใหญ่กว่า
ยังไม่เจอเก้าอี้หรือโต๊ะนับหนึ่งครับทุกคนอาจารย์นักการมีอะไรให้ผมช่วยย้ายไหมครับตัวอะไรวะเดี๋ยวมันมีพวกอะไรที่โดนลมแล้วก่อเกิดเสียงได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บตามแนวเชิงชายก่อนนะครับผมมีอะไรห้อยๆย้อยๆไหมไม่มีนี่ว่าอ้าวเฮ้ยหรือเขายังเรียนหนังสือกันอยู่วะเนี่ยปิดให้อย่างเดิมก็ได้ปิดให้อย่างเดิมด้วยนะปิดให้อย่างเดิมด้วยผมได้ยินเสียงทั้งเหมือนคนร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เหมือนเสียงฮึมฮำแล้วก็พวกสามัคคีชุมนุมนะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเต็มเลยครับมีคุณน้าผ่านมาแถวนี้ครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีคนมาแอบขโมยตัดไอ้ตรงราวกันตกกระพี่แล้วพาดตกลงมาเขาหักตายกระพี่ไอ้เหี้ยทุกคนครับแป๊บนึงไอ้สัตว์ให้กูปิดประตูแล้วคนมาขโมยเหล็กโอบอกว่าคนมาขโมยเหล็กแล้วก็ขโมยราวกันตกแล้วตกลงไปเหี้ยสมน้ำหน้าแม่งนะครับผมนะขโมยของเขาเสือกประมาทอีกนะครับนะนี่เป็นโรงเรียนแล้วที่สำคัญอยู่ในวัดด้วยนะครับยังเข้ามาขโมยกันได้อันนี้คือผมหมดคำพูดจริงๆครับบางครั้งนะครับผมเราไม่โลกสวยครับแต่เวรกรรมก็ตามทันเร็วกว่าติดจรวดถูกไหมครับทุกคนนะโอ้ได้เลยว่ะได้เลยครับนะเฮียนวิญญาณข้างบนคึ้มๆเลยครับทุกคนชั้น3มีอะไรไม่พอใจป่ะครับลงมาจากหลังคาได้นะพี่หรือใต้ฝ้าก็ได้นะปิดไฟดีกว่าวะทุกคนครับปิดไฟดีไหมครับผมนะยังไม่เจอเก้าอี้สักตัวเลยทุกคนห้องแม่งหมดแล้วท่านโรงเรียนมีอยู่แค่นี้เลยครับทุกท่านปิดไฟเฮ้ยอยู่ยากันจุงจี้หน้าแม่งเลยครับทุกคนนะมาแห่ๆใส่กูเดี๋ยวมานะอีแป๊กมึงมาเลยนะขี้หน้าแม่งเลยสัตว์มาดิจะคาจะเกาะขาจะขี่หลังจะสิงหูนะจะอะไรก็ได้มึงมาเลยน้องคอมเมนต์มาเยอะครับว่ากระดิ่งทั้งตัวแล้วเห็นกระดิ่งมาจากไหนครับสงสัยเขายังไม่เลิกเรียนกันหรือเปล่าครับเก้าอี้นั้นสำคัญชะไหนตอนนี้อีแป๊ดสำคัญกว่าครับผมมาอีแป๊ดจีหน้าอีแป๊ดครับทุกคนสัตว์เหี้ยนนักเหี้ยนมาเหี้ยนไปไม่โกงกันนะหือเอาตรงๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงนกครับแต่ฟังไปฟังมาไม่ใช่นกครับผมอ
ลุงจอนครับผมช่วยขยับช่วยย้ายโต๊ะย้ายตู้ไหมครับสนุกดีวะขอสนุกเลยครับทุกคนยิงมือยิงสนุกขอนั่งก่อนนะหืมลุงจอนทุกคนครับเราช่วยลุงจอนเราไปช่วยลุงจอนย้ายโต๊ะตู้เตียงดีไหมครับทุกท่านดีไหมครับผมนะนะครับถ้าลุงจอนต้องการความช่วยเหลือก็บอกผมนะครับลุงจอนมาจากไหนอีกวะเนี่ยยายแป๊ดตาองโอ้คันนี้มาเต็มเลยครับทุกคนไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเหี้ยมากันมั่วไปหมดแล้วนะอุ้ยแต่ห้องนี้บรรยากาศแม่งได้ว่ะเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูในบรรยากาศในห้องนี้นะครับผมนะแป๊บนึงนะครับบรรยากาศแม่งได้ทุกท่านเนี่ยแกเนี่ยพอสลัวมากหืมสลัวมากครับไฟข้างนอกก็เอาอยู่แล้วนะครับผมมึงมานั่งตรงหน้าต่างเนี่ยมากูเตะล่วงเลยนะอย่า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 นะเฮ้ยอเมริกาโน่จงเจริญยายแป๊ดมึงเอาอเมริกาโน่มาให้กูด่วนเลยนะเดี๋ยวแม่งเจอกาแฟดีดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจอกาแฟดีดครับนะ2ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีวันไหนเลยไม่เคยกินกาแฟวันนี้เป็นวันแรกในรอบ2ปีครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาไอเทมก่อนครับทุกท่านแป๊บนึงและไอเทมนิดนึงอันไหนพอที่จะเหมาะกับคนอย่างผมบ้างอันไหนเหมาะกับคนอย่างผมบ้างนี่เจอแล้วครับนี่แป๊บมึงไอสัตว์ตายนะมึงเจอมีดหมอเดี๋ยวก่อนนะมามาเลยมิสเตอร์ทนวยจวยจงได้โปรดมาสิงกูก่อนมามาเอาเด้มึงเข้ามานะจะบานไหนก็ได้นะมึงมัดรวมอะไรกูขี้เกียจเดินแล้วนะมามาโผล่มาเลยมาโผล่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 มานะมามาหึเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะไรตรงหน้าต่างเดี๋ยวฮะอะไรอะไรตรงหน้าต่างหึเดี๋ยวเฮีย Facebook กูยิ่งโดนแฮกอยู่นะอย่านะสัตว์กูขึ้นนะหึอย่านะอย่านะแน่จริงมึงเข้ามาเลยนะมามาสิเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ต้องจับอย่างนี้เท่กว่ามามึงเข้ามาเดี๋ยวมึงได้รู้นะนะมาเลยนะมาเด้อะไรอะไรฮะมาสิงกูนี่มามาใกล้ๆด้วยมามาเลยมาวัดกันไปเลยครับนะวันนี้ไม่มึงรอดก็กูม้วยมาถ้ากูม้วยมึงก็รอดถ้ามึงรอดกูก็ม้วยมาเด้แต่ที่แน่ๆอเมริกาโน่จงเจริญมามึงมาเลยมาอินฟาเรดใช่ครับผมลืมอินฟราเรดเลยทุกคนนะโมแต่เล่นกับเครื่องรางของขลังครับนะข้าแต่อินฟราเรดแป๊บนึงครับโหแล้วไฟแดงๆแม่งได้ฟิลอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยทุกคนไฟแดงๆแม่งโคตรได้ฟิลเลยครับอินฟราเรดแป๊บนึงนะเปิดก่อนครับแป๊บนึงนะทุกคน
แบตจะหมดครับอะไรวะชาร์จมาเต็มแบตจะหมดเฉยเลยหมดเฮ้ยชาร์จมาทั้งคืนเลยครับทุกท่านเอาแล้วมึงเอ้ยนะผมช่วยไหมครับไฟวัดนะไม่ต้องตกใจครับทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยไฟวัดข้างนอกครับนะเออมืดๆมันก็ได้ฟิลอ่ะมาขี่คอผมหน่อยนะครับเดี๋ยวมอนซ่อนผ้าเดี๋ยวอีมอนร้องไห้เลยนะเดี๋ยวเปิดมอนร้องไห้แม่งเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมอนร้องไห้เลยครับแม่งทุกคนครับกาแฟหูหน้ามืดเลยครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดไฟก่อนครับแป๊บนึงอุ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านเชี่ยหน้ามืดปิดไฟแล้วเพ่งๆแม่งหน้ามืดเลยครับผมเหมือนได้ยินเสียงเพลงครับปิดไฟแม่งได้ฟิลอ่ะอุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยมาถ้ามึงเฮี้ยนจริงมึงมาขี่คอกูเลยแล้วกันมานะนะให้คนหมื่นกว่าคนได้เห็นเลยมาทุกคนครับผมอยากจะบอกว่านะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เหงื่อแตกพักเลยครับทุกท่านกาแฟดีดเยอะหน้ามึนด้วยครับผมนะโอ้ยหัวแล้วเมื่อกี้ตอนปิดไฟแม่งแบบหัวจะทิ่มครับนะไอ้ท่านนวยตัวไอ้จงผมว่าเดี๋ยวผมจบไลฟ์เนี่ยผมจะต้องไปช่วยเขาย้ายโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงสักนิดนึงนะครับทุกคนนะอาจจะมีนักการนะครับผมเขาอาจกำลังทำงานกันอยู่ก็เป็นได้นะครับนะครับครับโอ้หมื่นกว่าคนมานั่งดูผมตีนกาแฟไม่ต้องตกใจทุกท่านน่าจะเป็นพวกลมพัดกระจกนะเนี่ย ถ้าอย่างนี้จะเห็นชัดเลยครับทุกคนที่แตกเปิดลงมาห้องใดห้องหนึ่งนะครับนะตรงนี้ก็มีลมจริงๆด้วยนะครับ นะไหวไหมพี่ไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับผมนะครับตอนนี้บอกตรงๆเลยครับว่าผมเครียดมากเลยครับเพราะว่าFacebook ผมเข้า Facebook ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะถูกแฮ็กไปเรียบร้อยแล้วครับก็ภาวนาขอให้ Facebook ของผมนั้นกู้กลับคืนมาได้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับนี่ขนาดปัญหาที่ทุกวันนี้ทุกคนรู้จักผมดีนะครับผมเมื่อก่อนผมเคยเล่น Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวผมมีคนตามอยู่ประมาณร่วม 80,000 คนนะครับผมแล้วมันก็เคยปิวไป1รอบผมก็เออช่างแม่งไว้ปิวนะครับแล้วคราวนี้พอผมมีเฟซสำรองเฟซสำรองก็เหมือนจะถูกแฮ็กไป2รอบนะครับผมแต่ก็ได้กลับขึ้นมาหลังจากนั้นทุกคนเห็นไหมครับว่าทำไมผมก็ดราก้อนถึงไม่เล่น Facebook เลยเดือนนึงผมจะไลฟ์ประมาณหรือเล่น Facebook ประมาณสักครั้งหรือ2ครั้งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมเริ่มเบื่อหน่ายกับมันแล้วครับทุกคนนะแต่อย่างน้อยอีกทางนึงผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมนะที่เราเหมือนมีคนตามติดชีวิตเรานะครับผมนะมันก็ดีใจมากนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็จะคอยโดนแฮ็กโดนปั่นโดนเหลืองโดนแดงโดนอะไรต่ออะไรตลอดเลยนะครับนะสัตว์เดี๋ยวหาไอเทมก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวขวดไอทานวยก่อนครับทุกท่านนี่พอไหมพอไหมครับใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมครับผมนะโอ้ยหมาหอนเลยว่ะหมาหอนหนักเลยครับทุกคนมาหมาแม่งหอนหนักเลยครับนะเดี๋ยวมาเพราะว่าตอนแรกผมรับปากกับท่านหลวงพ่อไว้แล้วนะครับว่า
เรานับปากเรื่องเวลากันไว้นะครับแล้วหลวงพ่อท่านก็ถามผมว่าเสียงดังไหมผมบอกว่าเสียงผมไม่ดังครับอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยเป๊ะไม่ได้ครับทุกคนนะมาไอ้ธนุยนะมาเดี๋ยวไม่มีสัตว์เจอหลุมดำเดี๋ยวก่อนนะไอ้ธนุยมึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยเสียดบาทครับนะพวกผีปีศาจทั้งหลายได้โปรดตามกูกลับด้วยเถิดนะตอนนี้ผมกำลังสะสมคอลเลกชันอยู่นะครับสะสมผีวิญญาณร้ายนะครับผมนะที่ชอบหลอกหลอนผู้คนในสถานที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักรทุกท่านมาตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครับผมนะผมจะรวบรวมเหล่าบรรดาผีไทยนะครับที่ว่าก้าวร้าวที่ว่าแรงที่ว่าเฮี้ยนที่ว่าอาถรรพ์ที่ว่าเฮี้ยนต่อเฮี้ยนอะไรก็ตามนะครับผมจะมัดรวมกันไปนะครับแล้วผมจะเอาขนผีไทยไปสู้กับผีทางฝั่ง USA นะครับผมว่าระหว่างผีไทยกับผี USA ถ้าสู้กันใครจะชนะครับทุกคนขอคอมเมนต์หน่อยนะครับตรงนี้เป็นคำถามปลายเปิดนะครับครับท้ายนี้ผมก็ดราก้อนบอกได้เลยครับหน้ามืดไปหมดแล้วครับผมนะขอขอบพระคุณนะครับผมทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาด้วยหัวใจนะครับขอขอบพระคุณ 10,800 กว่าท่านนะครับผมกับ 6,437 ดวงดาวนะครับผมที่ส่งมาให้กันด้วยหัวใจเลยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยครับผมไปแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับผมไอ้ธนุยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะนะที่ไหนมีผีที่ไหนว่าเฮี้ยนบอกผมเดี๋ยวผมจะเอากลับไม่ใช่สิไม่ใช่เอากลับจะไปเอาผีเหล่านั้นกลับมาเองนะครับตอนนี้ผมกำลังสะสมอยู่ใกล้จะเต็มกระปุกแล้วครับนะไปแล้วครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย see you againสู้อเมริกาโน่จงเจริญครับบ๊ายบายครับผม